หากคุณผู้ชมเคยเดินทางไปที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอาจจะยังจําภาพของรถติดแสนสาหัสไม่แพ้กรุงเทพมหานครบ,บ้านเราได้ดีเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับภาพนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเมื่อรัฐบาลของเขาหาทางออกนั่นก็คือการอนุมัติโครงการรถไฟฟ้านั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้อาเซนคอ์ปเรตจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มทุนไหนนะครับที่ได้รับการรับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้านี้ไปครับ โดยบริษัทชิมิสุโอบายาชิและซูมิโตโมะร่วมถึงกลุ่มมิสุยจากประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เป็นผู้ก่อสร้างรถไฟฟ้าสาธารณะสายแรกของกรุงจาการ์ตาโดยก่อนหน้านี้ BTS Group Holding จากประเทศไทยได้ออกมาแสดงความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในระบบขนส่งมวลชนของกรุงจาการ์ตาเช่นกันแต่สุดท้ายก็เป็นกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิ์ในการก่อสร้างโปรเจกต์นี้ไป จุดประสงค์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าครั้งนี้ก็เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัดซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันจากความสิ้นเปลืองพลังงานโดยมีตัวเลขวิจัยออกมาว่าปัญหารถติดในกรุงจาการ์ตาได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีจากจำนวนประชากรกว่า26ล้านคนที่อาศัยและเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซียนแห่งนี้ ทั้งนี้จาการ์ตามีแผนที่จะสร้างรถไฟฟ้าสาธารณะมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจทำให้โครงการดังกล่าวหยุดค้างมานาน ทั้งนี้2กลุ่มทุนจากญี่ปุ่นจะต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิน่นอย่างบริษัทจาย่าคอนสตรักชั่นและฮูตาม่าขาย่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการท้องถิน่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ที่ดึงกลุ่มต่างชาติเข้ามาก็เพื่อต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยตดยรถไฟฟ้าที่จะก่อสร้างจะประกอบไปด้วยเส้นทางบนดินและใต้ดินเนื่องจากกรุงจาการ์ตาไม่มีการวางแผนระบบผังเมืองมาก่อนทําให้ต้องหลีกเลี่ยงการสร้างบนจุดที่มีประชากรอ,อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นคาดว่าเส้นทางแรก จะมีระยะทางรวมกัน6กิโลเมตรเริ่มต้นจากเขตรอบนอกวิ่งเข้ามาอย่างใจกลางกรุงจาการ์ตาตั้งเป้าว่าเส้นทางรถไฟฟ้าสายแรกนี้จะสร้างแล้วเสร็จในปี2560โดยเงินทุนในการกอร่อสร้าง The Japan International Corporation Agency ได้ตกลงที่จะปล่อยกู้เงินประเภทซอฟท์โลนให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียในการกอร่อสร้างโครงการนี้ การที่กรุงจาการ์ตานั้นมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะทำให้ภาคอสังหา,าริมรัพย์นั้นตื่นเต้นแล้วก็บูมขึ้นมาตามทางรถไฟฟ้าที่แล่นไปเหมือนกับกรุงเทพมหานครบ,บ้านเราไม่มีผิดเลยครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีการดิเลย์โครงการนี้หรือเปล่านะครับแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนําในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอมเพรสนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ